กรณี 3G นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังคงมีอีก3คดีที่ทางศารปกครองนั้นจะต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้นะคะแต่ทางด้านของกอสทชอเองค่ะตอนนี้ยังคงเดินหน้าเรื่องของ 3G อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้กำหนดการนั้นเป็นไปตามขั้นตอนและคนไทยได้มี 3G ใช้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมมีการลงคะแนนเสียงของบอร์ดกทชนะคะเพื่อที่จะมีการรับรอง การประมูล 3G ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับผลการรับรองนั้นถือว่าไม่เป็นเอกฉันนะคะมีการรับรองโหวตเสียงในครั้งนี้4ต่อ1เสียงค่ะ4เสียงที่เห็นด้วยและอีก1เสียงที่ไม่ได้มีการรับรองนั่นเองนะคะซึ่งการลงมติในครั้งนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นค่ะว่าการประมูล 3G นั้นเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องนะคะ ขั้นตอนหลังจากที่มีการรับรองเมื่อวานนี้แล้วทางกสทชจะมีการสง่งหนังสือไปอยังผู้ชนะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเจ้นสุดของเวลา s ซเรนพีเนะคะซึ่งหลังจากนั้นเองก็จะมีการจำมีการนําเงินมาจามีการนําเงินมาให้กับทางากสทชแล้วก็เดินหน้าได้ต่อเนื่องนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางบรรดาผู้ประกอบการก็เดินทางมารับหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า เมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะคะก็มีกระแสข่าวมาจากทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะว่าได้มีการส่งหนังสือมาถึงยังประธานกอสอชอค่ะกอสทชนะคะทางรองประดับกระทรวงการคลังนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการระเบียบพัสดุจัดจ้างนะคะหรือว่ากกพคุณสุภาเปียจิตตินะคะได้มีการส่งเอกสารฉบับนี้ค่ะซึ่งเป็นเอกสาร มายังกสทช,ชแจ้งให้ทราบว่าการประมูล 3G ที่ผ่านมาไม่เข้าข่ายการประมูลแบบอ e ี c อชันนะคะเพราะว่าการประมูลถือว่าเป็นการประมูลที่ไม่เข้าข่ายอ e ี c อชัน hmm. เพราะฉะนั้นการประมูล 3G ของกสทชในมุมของขกพ,อพอมองว่ามันไม่มีการแข่งขันด้านราคานั่นเองนะคะทันทีทันใดที่มีกระแสข่าวด้านนี้ออกมานะคะก็ทำให้มี เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ถึงที่มาที่ไปของการประมูลเรื่องของการแข่งขันทางด้านราคาว่าไม่ได้มีการแข่งขันกันอย่างแท้จริงเพราะว่าราคาที่มีการเสนอบางสล็อตนั้นเท่ากับราคาขั้นต่ำที่4,500ล้านบาทต่อสล็อตนะคะในขณะที่ค่าเฉลี่ยทั้งหมดที่มีการปิดประมูลไปมากกว่าราคาขั้นต่ำเพียงแค่2.78เซนนั่นเองนะคะ เรื่องนี้นะคะทางด้านของคอกระพมมองว่ากสทชมไม่ควรปล่อยให้มีการประมูลแต่ต้องมีการยกเลิกการประมูลในครั้งนี้เมื่อเห็นว่ามีผู้เข้าประมูลเท่ากับจำนวนสิ่งของ นอกจากนั้นราคากลางที่มีการประมูลกำหนวดว่าเพียงแค่4,500ล้านบาททั้งๆที่ท,ท,ท,ที่ปรึกษาได้มีการเสนอราคาประมูลที่6 000, 4 0ล้านบาททำให้ผู้เข้าประมูลไม่ยอมเคาะหรือแข่งขันด้านราคาพอรู้ว่าได้คลื่นความถี่อยู่แล้วเนื่องจากคลืคล่นความถี่นั้นมีพอดีกับจำนวนผู้เข้าประมูลนะคะก็เป็นจดหมายที่เกิดขึ้นค่ะและนอกจากในมุมของคอกพพแล้วนะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวมาเหมือนกันนะคะว่า ทางด้านของที่ปรึกษาของกสทชานะคะเป็นที่ปรึกษาของกรรมการกริจการโทรคมนาคมหรือว่ากทอคออนะคะมีท่านหนึ่งค่ะที่ได้มีการนำตัวเอกสารนะคะมายื่นให้กับกสทชามองว่าการประมูลในครั้งนี้อาจจะไม่ไม่ถือว่าเข้าข่ายการประมูลนะคะเรื่องนี้เองนะคะเป็นการเปิดเผยจากสํานักข่าวอิสรนนะคะว่า ทางด้านที่ปรึกษาของพันเอกเสรียรพลฤิสุวรรณประธานกทชนะคะได้รับจดหมายฉบับนี้ค่ะซึ่งเป็นจดหมายจากทางด้านที่ปรึกษาของเขานะคะคุณนกฤตเวตนันค่ะประธานเป็นที่ปรึกษาของพันเอกเสถียรพลฤิสุวรรณร,รองประธานของกสทชนะคะได้พูดถึงการประมูล 3G ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16 ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเนื้อหาใจความหลักๆนะคะมองว่าการประมูลในครั้งวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานั้นไม่มีการแข่งขันกันอย่างจริงๆโดยเฉพาะผู้ประกอบการมีสองรายที่มุ่งหาแต่สล็อตที่ว่างแล้วและเสนอราคาตั้งต้นโดยที่ไม่ได้มีการเสนอราคาเพิ่มแต่อย่างใดนะคะดังนั้นจึงมองว่าบอร์ดกทคจึงควรพิจารณานะคะว่าการรับรองการประมูลในครั้งนี้อาจจะส่มเสี่ยงต่อกสทชและอาจจะผิด ในด้านของอาญาด้วยนะคะจดหมายฉบับนี้ได้มีการร่อนให้กับทางกสทช,ชก่อนที่จะมีการรับรองของบอร์ดกทคนะคะแต่ว่าทางด้านของสำนักข่าวอิสระเพิ่งได้รับรายละเอียดของจดหมายฉบับนี้มานะคะยังไงก็ตามค่ะเหตุและผลที่เขามองว่าการเดินหน้าสำหรับการลงคะแนนของกทคในครั้งนี้ถ้าหากว่ามีการลงคะแนน จะถือว่าสมเสี่ยงต่อกรสรชที่จะต้องมีการรับผิดช,ชอบในอาญาใน2มาตรานะคะมาตรา10แล้วก็มาตรา11ที่ว่าด้วยหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดซึ่งมีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติหรือพิจารณาการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใดหรือรู้พฤติกรรมปรากฏแจ้งนะคะว่าเสนอราคาครั้งนั้นมีการทําผิดต่อพรบอ,อันนี้ถือว่ามีความผิดต่อตําแหน่งและก็ต้องมีโทษด,ด้วยทั้งจําคุกและก็มีการปรับเงินด้วยนะคะ จดหมายฉบับนี้ไม่เป็นผลค่ะเพราะว่ากรทครับรองไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดทางด้านของกทชก็ออกมาตอบโต้ทางด้านคณะของขอกพอที่มีการทําหนังสือร่อนมายังกสทชด้วยนะคะโดยมองว่าการทําหนังสือมานั้นเนี่ยถือว่าเป็นการทําหนังสือที่อาจจะไม่ได้มีการสั่งการเหมาะสมนะคะเพราะว่าทางคุณสุทธิพลทวีชัยการกรรมการกิจการโทรคมนาคมท่านบอกนะคะว่า จริงๆทางกสชอเองถือว่ามีกฎหมายที่ดูแลอยู่นะคะและมองว่ากระทรวงการคลังนั้นไม่มีอำนาจในการตรวจสอบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ยังคงเดินหน้าเรื่อง3 g อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการเดินหน้า แจกใบรับรองการประมูล 3G นะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางด้านของภาคเอกชนผู้ประกอบการทั้ง3รายได้มีการเดินหน้าไปรับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะไปพร้อมๆกันเลยทั้งทาง AIS d t แทและก็ True นะคะที่เดินทางไปรับหนังสือจากกสทชแล้วซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่เป็นการตีตราเป็นใบรับรองการเป็นผู้ชนะการประมูล 3G นะคะสามเจ้านี้เดินทางไปรับเรียบร้อยแล้วท่าเลคากสทชบอกนะคะว่าได้มีการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติไปแล้วและได้อีก2-3ถึงปีจะต้องให้มีการนำเงินส่งให้กับรัฐรวมทั้งหมดประมาณ40,000กว่าล้านบาทผลประโยชน์ชาติเกิดขึ้นแล้วอันนี้เป็นมุมของกสทชที่บอกนะคะแล้วก็ยืนยันด้วย ว่าการที่หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังจะต้องดูแลถือว่า กทชนั้นไม่ได้อยู่ในหน่วยงานที่กระทรวงการคลังจะต้องดูแลก,การประมูลไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของ e auction ได้มีการทำตามกฎหมายพรบอรของกสทชเรียบร้อยแล้วจึงมีการออกประกาศร,รับรองทุกอย่างถูกต้องยืนยันว,ว่าไม่สามารถหยุดกระบวนการใดๆดได้นอกจากเดินหน้าและทำให้ประชาชนได้ใช้บริการ 3G นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่กสทชนั้นออกมาโต้ในกรณีที่กระทรวงการคลังแจ้งว่าการประมูล 3G นั้นส่อหัวนั่นเองนะคะ ในฝั่งของผู้ประกอบการที่เดินทางไปในวันนี้นะคะทาง AIS, D-TAG แล้วก็ทรูรับใบรับรองการประมูล 3G จากทางด้านของกสทชฝั่งของ ASA มีการเตรียมเช็คนะคะซึ่งเป็นกระดาษใบใหญ่เลย7,000ล้านบาทแบบป้ายกระดาษมานะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเช็คจริงเนี่ยจะไปใจ่ายในช่วงบ่ายนี้หรือเปล่าส่วนอีก2รายก็ยังไม่ชัดเจนว่าเงินจะจ่ายในช่วงนี้หรือเปล่าแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการ ก็คือทันทีทันใดที่คุณได้รับใบรับรองจากทั้งด้านของกสทชแล้วจะต้องมีการจ่ายเงินก่อนสักประมาณ50นะคะหลังจากนั้นก็จะมีการทยอยจ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะพอมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะคะผู้ชมฝั่งของผู้ประกอบการหลังจากที่ได้ใบรับรองว่าเป็นผู้ชนะการประมูล3ามเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องมีการเตรียมเงินไปลงทุนในโครงข่ายต่างๆค่ะล่าสุดนะคะทาง True คอเบเดชันบอกแล้วนะคะว่ามีการเตรียมเงินกว่า20,000ล้านบาทในการลงทุนโครงข่าย 3G และจะดำเนินมาตรการตามแผนที่กะสะชกําหนดนะคะส่วนค่าบริการที่ถูกลงก็เชื่อว่าจะอยู่ที่การแข่งขันในด้านของการแข่งลดราคานั่นเองนะคะในฝั่งของ AIS เองก็บอกค่ะว่าตอนนี้ทาง AIS นั้นพร้อมที่จะลงทุน 3G นะคะวงเงินที่มีการรวบรวมเอาไว้นะคะ ทางคุณวิเชียงเมตรการนะคะเจ้าที่บริหารของบริษัท a อนว n c อินฟ f e โซวิสนะคะก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้มีเงินที่เตรียมมาไว้ประมาณ50 0 0 0ล้านบาทก็จะลงทุนทั้งหมดภายใน3ปีนะคะส่วนอีกบริษัทหนึ่งค่ะก็คือบริษัท d ีแท็นั่นเองนะคะทางผู้บริหารก็บอกเหมือนกันว่าแผนการลงทุนนั้นก็ยังคงเป็นไปตามกฎหมายที่ได้มีการวางเอาไว้นะคะแล้วก็ต้องไปดูแผนของการลงทุนซึ่งแน่นอนค่ะว่า การผลักดันให้เกิด 3G นั้นก็ยังคงจะเดินหน้าให้เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของการประมูล 3G และภาคเอกชนนะคะที่ตอนนี้เองเนี่ยเตรียมพร้อมในการลงทุนอย่างคุณดามสุคนทรนะคะประธานเจ้าห้ที่บริหารร่วมของบริษัทดีแท็กนะ,ะก็ยืนยันว่าทางดีแทกเน็ตเวิร์กนะคะก็ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการนําเงินมาจ่ายในงวดแรกแต่ว่ายังไงก็ตามการเดินหน้าลงทุนนั้นก็จะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและการเดินหน้าโครงข่าย 3G นะคะก็จะทําไปตามกําหนดที่ทางกสทชนั้นมีการวางกฎเกณฑ์เอาไว้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของ 3G ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะยังคงมีกระแสความวุ่นวายเกิดขึ้นถึงการประมูล 3G ในครั้งนี้ว่ามีเรื่องของการหัวกันหรือเปล่าเงินที่มีการประมูลได้มานั้นเป็นเม็ดเงินที่น้อยแล้วก็อาจจะไม่สูงแล้วก็ยังมี ฝั่งของภาคประชาชนแล้วอีกหลายหน่วยงานที่เดินหน้าฟ้องร้องอยู่แต่กสชก็ยังคงมั่นใจและก็เดินหน้าและคิดว่าไม่มีใครมาทําให้การประมูล3 G ในครั้งนี้สามารถลงไปได้นะคะมากาอติดบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันต่อค่ะคุณผู้ชมนอกจากกลุ่ม3 G นะคะที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ทําให้บรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้ามีแรงเทขายในหุ้นกลุ่มสื่อสารแล้วนะคะภาพของบรรยากาศตลาดหุ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาแรงนะคะและเช้านี้เปิดตลาดในแดนลบค่ะ มีแรงเทขายหุ้นในกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะเป็นการปรับพอในช่วงท้ายสุดสัปดาห์ค่ะแต่ชนิหุ้นไทยปิดครึ่งเที่ยงนะคะย่อตัวลงไปอยู่ในแดนลบนะคะลงไป0.73จุดคายยืนที่1,310จุดมูลค่าการซื้อขาย17,309ล้านบาทนะคะในขณะที่ทิศทางของค่างเงินบาทไทยในช่วงเช้าเปิดตลาดในวันนี้เปิดที่ระดับ30บาท67ตางถึง70ตางต่อตอาลาราสหรัฐนะคะ อ่อนค่าขึ้นค่ะจากเมื่อวานที่30บาท61สตางถึง64ส่ตางต่อดอลลา,าร์สหรัฐค่ะมาดูราคาทองคำกันหน่อยนะคะทองคำในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ช่วงปิดตลาดโคมเม็กซ์ลงไปประมาณ89เหรียญน,นะคะแล้วก็ช่วงเช้าลงไปต่ออีกทำให้ราคาทองของบ้านเรา ในช่วงเช้านี้เปิดตลาดร่วงลงไปเลย50บาทต่อบาททองคำค่ะล่าสุดทองคำแท่งรับซื้อที่25,200รอขายออก25,300ส่วนทองรูพพันธ์ค่ะรับซื้อที่24,832บาทขายออกที่25,700บาทค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักโฆษณากันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข่าวต่างประเทศกันค่ะ